สวัสดีครับแพทณปภารีบเคลียร์หลังจากถูกเมาส์แรงแต่งตัวเซ็กซี่เอาใจแฟนเด็กหลังจากที่ถูกคนจับตาได้เลยว่าคุณแม่สายสตรองแพทณปภาต้นตระกูลกำลังมีความรักครั้งใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องที่ได้โผล่ในคลิปรายการของเจ้าตัวซึ่งในคลิปนั้นเต่าแพทก็ได้นุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วอวดความแซ่บของคุณแม่ลูกหนึ่งและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปใส่ชุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกในอินสตาแกรมของตัวเองซึ่งสาวแพทได้ใส่ชุดบอดี้สูทลูกไม้สีดำสุดเซ็กซี่และนุ่มทับด้วยกางเกงยีนที่ดูแล้วทั้งเท่และเซ็กซี่สุดๆเมื่อสาวแพทณปภามาจากรายการแชร์เขาสาวสตรองที่ออกอากาศที่ช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ก็ถูกเหล่าพิธีกรร่วมอย่างปุ้ยพิณละวันอาตุ๋ยพุทธชาติและแอดทักษอ่อนแซวเรื่องการแต่งตัวอยู่บ้านของสาวแพทพร้อมกับคำถามที่หลายๆคนข้องใจและสงสัยเมาส์มอยกันว่าตั้งแต่มีแฟนเด็กรุ่นน้องสาวแพ็คก็ได้แต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นเหมือนเอาใจแฟนเด็กนั่นเองซึ่งงานนี้คุณแม่สุดสตรองอย่างแพ็คณปภาก็รีบชี้แจงทันทีว่าตอนนี้เป็นคนแต่งตัวแนวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้มาเพิ่งจะแต่งหรือว่าแต่งเอาใจใครทั้งนั้นและชุดนี้ก็มีคนส่งมาให้ใส่แล้วไม่ได้ออกไปไหนอยู่ที่ต้นมะม่วงอย่างเดียวเลยหัวเราะเดี๋ยวจะเอามาให้กับพี่ปุ้ยกับอาตุ๋ยใส่ด้วยเมื่อแอปทัศน์ถามว่าหนุ่มคนสนิทว่าหรือเปล่ากับการแต่งตัวเซ็กซี่ซึ่งงานนี้สาวแพ็คก็ได้ตอบสั้นๆว่าเขาไม่ห่วงในเรื่องการแต่งตัวแต่บอกว่าเบาๆหน่อยสบายๆจบประเด็นที่สาวแพ็คแต่งตัวเซ็กซี่เอาใจแฟนเด็กรุ่นน้องไปแบบสวยๆเลยซึ่งหุ่นดีเซ็กซี่เบอร์ไหนก็ได้แพทณปภาใส่เสื้อลูกไม้สีทูดปล่อยพลังแซ่บสะดุดถึงใจแพทณปภาต้นตระกูลเพชรเบอร์แรงหยิบเสื้อลูกไม้สีทูดสีดำใส่อวดหุ่นเป๊ะปล่อยพลังแซ่บสะดุดถึงใจสะเทือนกันทั้งไอจีเลยทีเดียวซึ่งก็ทำเอาชาวอินสตาแกรมถึงจับตาลึงอ้าปากค้างเมื่อคุณแม่พันแกร่งแพทณปภาหยิบลูกไม้สีทุดสีดำทั้งกระโปรงทั้งลุ่งเห็นทุกสัดส่วนมาใส่ถ่ายรูปเล่นชอบขอบอกเลยว่าคุณแม่เฮ้ยหุ่นเป๊ะอย่างกับสาววัยรุ่นเลยทีเดียวงานนี้แฟนๆเอาใจชาว IG ต้องรีบกดไลค์ให้หัวใจกันยกใหญ่เพราะว่าถูกใจในความเผ็ดเบอร์แรงของคุณแม่แท็กจุนพากันกดไลค์ทะลุแสนเรียกว่าสมกับเป็นคุณแม่สายแซ่บยืนหนึ่งจริงๆนะครับ